โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft เอาชีวิตรอดบนเกาะจะเรียกว่าอะไรดีวะเรียกว่าช้างวันช้างเซอร์ไวบอลละกันนะครับเพราะว่ามันมีแค่ช้างเดียวนะครับมันมีแค่นี้จริงๆนะฮะบนโลกใบนี้นะโอเคก็ออกเจ็บออกเจ็บทีมเนี่ยอันแรกเราทำไปแล้วอันที่สองเราก็ทำไปแล้วนะฮะเหลืออันสุดท้ายนั่นก็คือไปเนเธอร์นั่นเองนะครับผมนะโอเคตอนนี้เพชรก็มีแค่นี้แหละฮะโอเคงั้นเราจะเก็บของก่อนแล้วกันเราจะไม่เอาของไปเยอะครับเพราะว่าเผื่อตายไงคือมันยังไงอ่ะตายแล้วของมันตกไงนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกครับว่ามันมีเบคอนซ่อนอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเราเอาไอ้นี่ก็ได้นะเอาบล็อกเพชร9อันอ่ะแล้วก็เบคอนวางก็ได้นะเว้ยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่รู้ว่ามันอยู่ในแบบนี้แน่นอนอ่ะเราจะมาตามหาเบคอนกันก่อนดีไหมแล้วค่อยไปนรกหรือเปล่านะเพราะว่าแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับโอเคเดี๋ยวลงไปชั้นล่างสุดสิพูดถึงเรื่องเอนชานของใช่ไหมบางคนบอกอะไรเอนชานมันต้องมีลาพิษไม่ใช่หรอแล้วเท่าที่เล่นมาเรายังไม่เจอแร่ลาพิษเลยนะส่วนเรื่องเวลเนี่ยมันไปนรกได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังพอฆ่าซอมบี้พิแมนได้ถูกไหมแต่ไอเรื่องลาพิษเนี่ยจะหายังไงล่ะจริงไหมสมุดเอนชานมันก็ไม่ได้มีไม่ใช่หรอมันไม่มีนะฮะเนี่ยเท่าที่ขุดเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่มีวี่แววที่จะเจอเบคอนนะแต่รู้ว่ามันมีอ่ะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยคือถ้าหาไม่เจอก็เราก็ไปนรกครับนั่นแหละมันอยู่ไหนวะเบคอนข้างหน้านี้ข้างหน้านี้มันนี่มันตันแล้วเนาะมันจะอยู่แถวๆนี้แหละมันอยู่แถวๆโต๊ะเอ็นชานแหละแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนไงเพราะเราก็ขุดไปเยอะแล้วเนาะอยู่ไหนวะเบคอนเนี่ยใครรู้บอกทีเอาเนี่ยมันตันแล้วเนี่ยมันตันแล้วเนี่ยสรุปมันมีหรือเปล่าวะละวาทะละวาทะลักไม่โอเคผมว่าเราไม่ต้องหาแบบเบคอนเนี่ยว่ามันหาไม่เจอแล้วมั้งขุดขนาดนี้เนี่ยมันตันแล้วอะมันไม่น่าจะมีแล้วมั้งเบคอนอะนะโอ้โหขุดเละขุดจนโบกขนาดนี้แล้วผมว่าไม่น่าจะมีแล้วครับไปลองขุดหากันก็ได้เผื่อเจอรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แถวๆนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะมันสุดแมปแล้วว่ะไม่น่าจะมีละมั้งนะครับโอเคงั้นเราไม่หาแล้วว่าขุดไปที่ไหนก็รู้สึกว่าจะเจอแบบจะเจอแต่บาเรียนะครับคือมันน่าจะไม่มีนี่แหละมีแต่ละวางข้างบนอ่ะโอเคงั้นเราไปนรกดีกว่าครับมาเอ็นชานนี่คงมั้งเอ็นชานอะไรหรอมั้งหรือได้ไม่รู้อ่ะโอเคก็เป็นออบเจคทีฟสุดท้ายครับที่เราต้องทำนั่นก็คือไปนรกนั่นเองไปโอเคครับเราตอนนี้เราเข้ามานรกแล้วโอ้โหโว้ยขนาดนรกยังมีบาเรียเลยฮะโอเคไปตายซะโอเคเราไปไหนไกลไม่ได้นะฮะโอเคเราก็สามารถโดพวกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงเราก็เวลโดยการขุดแร่ฮอสก็ได้ใช่ไหมโอ้เจ็บมันอยู่ข้างนอกมันยิงได้เหรอวะน่ะผมยิงเฮ้ยโอ้โหโคตรโกงอ่ะมันอยู่ข้างนอกแต่มันยิงได้อ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอู้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 
โอ้โหเจออะไรอยู่แน่เดี๋ยวโอ้เราอยู่นรกได้ไม่นานหรอกผมบอกเลยครับเพราะว่าอะไรนี่ไงเพราะว่าอะไรอ่ะโอ้โหแม่งมันอยู่นอกข้างนอกแต่มันยิงเข้ามาได้เว้ยอะไรมันจะโกงขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โกงจัดประหลาดบอกโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขออุ้ยขอโดนทรายวิญญาณก่อนเดี๋ยวจะกลับโลกแล้วโอเคไม่มีอะไรนอกจากนี้ใช่ไหมขอขุดแร่คอร์สหน่อยได้ไหมโอเคนรกมันก็ไม่มีอะไรฮะมันก็มีแค่กล่องใบหนึ่งโง่ๆแล้วก็พวกมอนสเตอร์แค่นั้นแหละฮะโอเคแต่นรกมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่ตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีอะไรเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปเราจะเวลาให้เหลือเราก็จะลองขุดหาดูขุดหาไม่ให้หมดแต่ว่าในก่อนนั้นในเกาะมันมีอะไรบ้างซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนรกมันก็มีแค่นี้จริงๆนะไปเรากลับโลกดีกว่าโอ้โหแม่งติดมาด้วยติดมาอย่างนี้ก็แจมสิก็มาดีครับอุ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ย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 โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรขุดไปก็ทะลุเห็นปะเนี่ยทะลุหมดเลยอ่ะหรือมันจะหมดเล็บจริงๆมันแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจัดการนี่ก่อนห้าวไปเองห้าวไปเองข้างบนมันก็โบครับถ้าเราขุดไปลองขุดใต้นี้ดิเผื่อเจอจะเจอปะวะเอ้ยมันก็มาทะลุตรงนี้นี่เอ้าลองขุดลึกๆดีไหมขุดแบบลึกๆไปเลยอ่ะมันจะตกโลกปะวะลองขุดไปดูหรือมันอยู่ลึกวะไม่รู้อ่ะโอ้โหนี่เราขุดมาลึกมากอะเนี่ยมันไม่ทะลุโลกเหรอวะมันไม่ทะลุก่อลงไปตายข้างล่างวะละไอ้หรือมันอยู่ลึกอ่ะโหแล้วถ้ามันอยู่ลึกจริงมันอยู่ตรงไหนวะนะเอคอนอะเอ้ยแม่งงั้นก็ลองหาไปก่อนแล้วกันแต่เราขุดแม่งจนเละขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าจะมันจะมีหรือเปล่านะมาตรงนี้ก็นั่นแหละฮะเบคอนดูทรงแล้วนะไม่น่าจะมีว่ะไม่น่าจะมีแล้วอ่ะหรือมันไม่มีวะขุดไปเนี่ยขุดไปไหนก็ทะลุหมดแล้วอ่ะทีเนี้ยผมว่ามันคงน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับโอเคงั้นเราไม่ต้องหามันแล้วแหละเพราะว่าเอามาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้ออกเซตีฟแล้วก็ครบหมดแล้วเนาะนะคือไปเราสร้างบ้านแล้วหาชุดก่อนมาแล้วแล้วก็ที่นี่แล้วไปนรกก็แล้วทุกอย่างมันครบแล้วฮะสำหรับแบบนี้ทั้งแอสแลนด์นะครับโอเคว่างๆก็ตกแต่งบ้านแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามีเอ็นเตอร์โฟนะโอเคว่างๆครับมาตกแต่งบ้านแล้วกันไม่มีอะไรทำแล้วทีนี้วางไปเอาปลูกไปเลยพื้นที่มีก็ปลูกไปครับที่ด้านหลังจะปลูกให้หมดเลยเหลือ4 เอ็มอันนี้โอเคหมดแล้วมั้งกล่องมันมี2ใบใช่ไหมวางเฮ้ยวางผิดที่เองวางผิดทิศไอ้บ้าต้องวางนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปอีกรอบดูดีอะแต่ผมอยากรู้มากว่านอกจาก
เพชรหรืออะไรมันมีอะไรมากกว่านี้ป่าวะความสงสัยมันก็เหมือนกับแมปไอ้เนี่ยSpace Survival อ่ะซีรีส์ชีวิตรอดบนอวกาศอ่ะอันนั้นอ่ะเพราะว่าแต่จำได้ไหมตอนถ้าใครดูนะคือมันคือดาวทุกดวงอ่ะมันจะมีของอยู่เว้ยมันจะมีของอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นดาวนู้นอาจจะมีดาบอะไรเงี้ยดาบเทพๆอะไรเงี้ยดาวบางดาวอาจจะมีเพชรมีแร่อะไรว่าไปนะครับผมก็เลยมีความสงสัยเหมือนกันว่าแบบนี้แม่งจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นครับก็อย่างว่าแหละบางทีเราเจอเพชรไม่อยู่ในนู่นในอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเราต้องขุดไปเราลองขุดลงไปแบบลึกสุดๆดีไหมเอาแบบทะลุโลกอ่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ อยากรู้มันทะลุได้หรือเปล่าเนี่ยทะลุโอ้ทะลุมาเยอะเหมือนกันนะหาอะไรเอามันโอเคมันมีเม็ดล็อกมันมีเบนล็อกใช่ไหมโอเคมันมีเบนล็อกกั้นไว้อยู่นะครับผมไอผมก็นึกว่าแม่งอาจจะเปตอนแรกผมนึกว่ามันไม่มีอะไรกั้นเว้ยตอนแรกคิดว่าถ้าเราขุดลงไปลึกมากแม่งจะทะลุโลกแม่งจะทะลุเกาะตกลงไปตายไม่ใช่นะครับมีเบนล็อกอยู่นั่นเองนะครับโอเคมาโอเคนะครับก็สลับแมปนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแหละนะเบคอนไม่รู้ไปจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีจริงแต่มันก็หาไม่เจอแล้วอ่ะพอออบเจคทีฟเราก็ทำเสร็จมาแล้วอ่ะนะครับก็สร้างบ้านแล้วสร้างฐานทัพก็แล้วหาชุดเกราะดีๆก็แล้วอุปกรณ์ดีๆก็แล้วไปนรกก็แล้วนะครับก็คือมันครบออบเจคทีฟของแมปนี้ไปแล้วนะครับก็คือไม่ต้องมาทำอะไรแล้วนะครับเพราะแมปมันก็มีแค่นี้แหละนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย